สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเก็บเห็ดทัดคันทะเลหรือว่าเห็ดดำขาเหลืองในเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่เป็นวิดีโอในเดือนพฤศจิกายนสำหรับการเก็บเห็ดดำขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะรอดูต่อไปค่ะเราก็มีวิดีโอเก็บเห็ดชนิดอื่นเดี๋ยวเราจะเอานำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีเมนูอร่อยๆมาฝากด้วยนะคะเชิญรับชมค่ะไม้นั่นเนี่ยทีแรกอ่ะดูดิทุกคนดูดินี่อุ้ยเกือบเน่าแล้วอุ้ยงามเลยจ้ะจะไปทำที่บ้านนี่เนี่ยนี่จ้ะเมื่อดูอันนี้ดิดูอันนี้นะว้าวว้าวมากๆเลยอันนี้นี่ยังดีอยู่เลยจ้านี่ดีมากๆเลยแหละนี่จ้ะใช่จ้ะนี่อยู่ข้างนอกเลยดูที่สะออนี้โอ้งามเลยอันนี้ดอกแบบแก่เต็มที่อ่ะจ้ะนี่จ้าทุกคนเก็บเลยจ้าเยอะจริงๆตรงนี้เปราะมากเลยค่ะเปราะมากเอ๊ะจ้ะงาม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 ค่ะทุกคนเต็มอีกแล้วงามมากจ้ะเปาะมากเลยค่ะนี่มีแต่ดอกนี่จ้ะนี่มันงามงามเลยนี่จ้างานเต็มอีกแล้วนี่จ้าทุกคนดูเลยจ้านี่งานเงินอู้นั่นนี่นั่นนี่แล้วก็นั่นนี่อู้ยนี่เราเจอเห็ดลังไก่เอาจะเอามีอีกไหมที่มีอยู่แต่ว่าแก่แล้วนี่จะดอกนะน่าจะโอไหมโอนนี่จ้าต้องขอเก็บเห็ดอันนี้ก่อนเลยนี่นี่จ้า
นี่จ้ะอุ้ยดอกงามอ่ะจะทิ้งได้ไงนี่เจอเห็ดนี้นี่ต้องเก็บจ้ะนี่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 จ้ะอู้นี่ดอกงามมากเลยก็จะมืดอีกแล้วจะมืดแล้วนี่จ้ะงามงามงามเลยจ้ะลุ้นกันลุ้นมากเลยเพอร์เฟกต์นี่จ้ะตรงนี้ไปด้วยเสียแล้วตรงนี้ดีกว่านะนี่จ้ะนี่จ้ะล้นเลยจ้ะเป็นเห็ดแห้งนะคะก็เราแช่น้ำแล้วเดี๋ยวเราจะต้มนิดนึงนะคะต้มแล้วก็เห็ดมาแช่น้ำแล้วเราก็มาต้มกับน้ำปลาที่น้ำปลานิลนะคะที่ต้มเมื่อกี้นี่แหละจ้าต้มให้เห็ดสุกจ้านี้สุกแล้วจ้าใช้ได้แล้วน่ากินทีเดียวเลยทำได้หลายเมนูจ้าแต่เราจะเอาไปตำใส่ในน้ำพริกด้วยนะคะแล้วก็จะมาตำใส่น้ำพริกอันนี้เป็นน้ำพริกที่ซื้อมาจากแม่บ้านยุคไอทีนะคะแต่อันนี้แม่บ้านยุคไอทีให้ฟรีมาค่ะเป็นน้ำพริกค่ะเราจะใส่เห็ดลงไปนะคะเนื่องจากว่าอันนี้เผ็ดเป็นนิดนึงจ้าเรากินเผ็ดมากไม่ค่อยได้แต่อร่อยมากๆเลยค่ะเราก็เลยจะปรุงเพิ่มนะคะนี่จ้าเห็ดที่ต้มแล้วเราก็ไม่ได้ต้มนานมากนะคะรสชาติยังคงความอร่อยอยู่เราก็เอามาหั่นๆนะคะนี่จ้าใส่ลงไปในครกแล้วจ้าแล้วตำต้มปลาจ้าต้มปลานิลเดี๋ยวจะเอาเนื้อปลานิลลงไปโขกเพิ่มค่ะนี่จ้าเนื้อปลานิลเดี๋ยวเราจะโขกอันนี้เดี๋ยวจะโขกเพิ่มนะคะซื้อปลานิลแช่แข็งมาจ้าใส่เนื้อปลาไปเพิ่มค่ะก็เป็นน้ำพริกที่เพิ่มความเข้มข้นไปอีกแล้วก็ไม่เผ็ดมากจ้าแต่อร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติแบบเข้มมากๆเลยอร่อยค่ะจ้าใส่ปลานิลเนื้อปลานิลลงไปนะคะนี่จ้าน้ำพริกเห็ดปลานิลจะเพิ่มลงไปค่ะน่ากินไหมคะเราก็จะแพ็คเป็นกระปุกเล็กๆไว้จ้ะเอาไว้กินมันทำให้เรามีแรงจ้ะเวลาได้กินแล้วอยู่ไกลๆก็แบบนี้ล่ะค่ะ